หนุ่มกรรชัยถึงกับจุกพูดไม่ออกหลังโดนเปรียบเทียบฝีมือผู้ประกาศข่าวกับรุ่นใหญ่สรยุทธ์สุทัศนจินดาถูกยกให้เป็นพ่อพระแห่งยุคนี้สำหรับหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยกับการช่วยเหลือสังคมและบทบาทผู้ประกาศข่าวที่ทำเอาเจ้าตัวกลับมาเปรี้ยงปร้างอีกครั้งที่วันนี้จะมาเปิดเผยทุกประเด็นตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการมาเป็นผู้ประกาศจอดดราม่าถูกหาว่าสร้างภาพแถมจับไปเปรียบเทียบกับสรยุทธสุทัศนจินดาเจ้าตัวบอกไม่เคยคิดแบบนั้นแถมมองอีกฝ่ายเป็นครูอีกด้วยเจ้าตัวเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31จากพิธีกรข่าวบันเทิงเป็นดารามาเริ่มต้นเป็นผู้ประกาศข่าวได้ยังไงหนุ่มมีโอกาสได้ทำรายการเชิงข่าวก่อนหน้านี้จนรายการปิดฉากไปก็มีรายการอื่นจากวาไรตี้ข่าวมาเป็นฮาร์ดท็อปจนได้มาทำโหนกระแสและผลตอบรับดีมากผู้บริหารเรียกเราไปคุยถามว่าอยากเป็นผู้ประกาศไหมเราไม่อยากเป็นเพราะไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าแต่เราขอไปนอนคิดดูก่อนเราเป็นคนสัมภาษณ์คนคืออยากรู้เรื่องของเขาแต่อ่านข่าวคือเอาเรื่องของคนอื่นไปเล่าให้ฟังมันต่างกันนะความเคยชินมันไม่มีคิดว่าเรายังไม่อยากทำจนผู้ใหญ่ถามมาอีกเราคิดว่าเป็นโอกาสของเราโอกาสแบบนี้ไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนจะกลับมาหรืออาจไม่มีอีกแต่ถ้าเราทำมาไม่ดีค่อยถอยแต่พอเรามาทำรู้เลยว่ามันช่างเป็นโอกาสที่โชคดีมากเลยและเราอยากหยิบยื่นโอกาสนี้ให้ประชาชนเหมือนกันคือการเป็นกระบอกเสียงให้กับเขาตอนแรกมีดราม่าหนุ่มต้องยอมรับว่าเราเองเป็นคนบันเทิงมาก่อนเล่นละครมาก่อนทำมาทุกอย่างในวงการมันฝังรากลึกพอเรามาเป็นผู้ประกาศอาจจะมีคนจับจ้องและไม่ยอมรับเรามีคนดูถูกว่าเป็นสื่อตัวปลอมเราชอบเวลาคนด่าเพราะยิ่งพูดเราจะหยิบตรงนั้นมาเป็นแรงเสริมเราแล้วคิดว่าแล้ววันหนึ่งจะทำให้เห็นและดีกว่าคนในวงการก็มีคำพูดที่รับไม่ได้เลยที่เขาว่าคือสื่อเป็นสื่อกลางได้แต่เป็นคนกลางไม่ได้เรื่องนี้เคยเกิดที่ช่วยกรณีแพรวาที่ขับรถชนบนโทเวเราเป็นคนเอาเงินจากแพรวาไปจ่ายผู้เสียชีวิตช่วยคุยสุดท้ายมีคนออกมาพูดถึงเราว่าสื่อเป็นสื่อกลางได้แต่เป็นคนกลางไม่ได้เรารู้สึกว่าจริยธรรมทางด้านความคิดง่ายมีเลยรับอย่างเดียวไม่ได้มันต้องคืนให้สังคมบ้างมันไม่ได้เหนือบักกว่าแรงเราเลยเป็นพ่อพระแห่งยุคไปแล้วหนุ่มอย่าใช้คำนั้นเลยครับผมพยายามพูดว่าตัวผมเองไม่ใช่ซูเปอร์แมนช่วยใครทั้งประเทศไม่ได้อยู่แล้วช่วยในมุมที่พอจะช่วยได้ทุกวันนี้มีคนส่งมาเยอะเราก็ให้คนไปเช็คก่อนก็เข้าไปช่วยเหลือมีคนเปรียบเทียบกับคุณสรยุทธ์หนุ่มเปรียบเทียบไม่ได้เลยต้องทำความเข้าใจด้วยว่าไม่มีใครเป็นใครได้ทุกคนมีแนวทางของตนเองแค่บังเอิญโอกาสของเราพี่ยุทธไม่ได้อยู่ตรงนี้พี่ยุทธเป็นครูเราคนหนึ่งมีอะไรก็ปรึกษาเขาทุกคนมีคุณค่าในตัวเองไม่ต้องยกหางผมกลัวไหมว่าถ้าพี่ยุทธกลับมาแล้วเราจะตกหนุ่มผมรอพี่ยุทธกลับมาครับผมอยากมีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่ยุทธจริงๆจังๆที่ผ่านมาผมเรียนรู้จากพี่เขามีโอกาสเข้าไปเยี่ยมผมก็บอกว่าผมรอพี่เขาพี่ยุทธกลับมาเขาเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วเราเป็นรุ่นหลังมีคนบอกว่าช่วยเหลือสังคมสร้างภาพหนุ่มผมไม่เคยไปบอกว่าผมทำอะไรให้เงินทุนการศึกษาลูกของลัลลาเบล2 ปีแล้วผมก็ไม่เคยบอกแต่ที่มันหลุดออกมาเพราะเขาถ่ายรูปแล้วแอบเอาไปลงมันถึงเป็นข่าวออกมาผมไม่ชอบการสร้างภาพเป็นมาเฟียวงการสื่อห้ามทำให้โกรธหนุ่ม
เรื่องนี้มดดำพูดเองมันมีลูกค้าที่จะซื้อแล้วดึงไปมาเราก็ปฏิเสธลูกค้าคนอื่นจนสุดท้ายไม่ซื้อแล้วเขาไปซื้อรายการเราบอกถ้ามีสินค้าตัวนี้เราไม่เข้ารายการแต่สุดท้ายก็ได้คุยกันผมไม่ได้เครียดแค้นหรือโกรธมดดำเลยว่าเราเป็นมาเฟียมีเรื่องกับเราไม่ได้สรุปคนในวงการมีปัญหากับพี่ได้ไหมหนุ่มมีได้มีกันเยอะแยะสมัยนี้ต่อหน้ายิ้มคล้อยหลังไปก็ด่ากันละมานั่งเอาคำคนมาอยู่ในหัวเรามันไม่ไหวโบเมลดาตอบกลับชาวเน็ตเจ็บแสบถึงซวงหลังเข้ามาคอมเมนต์ได้ย้ำถึงบุพการีทำเอาฮือฮาในโลกโซเชียลไม่น้อยเมื่อล่าสุดนางเอกสาวโบเมลดาสุสีได้ระเบิดกลางไอจีหลังจากเจ้าตัวได้โพสต์ที่ว่านี้เป็นโพสต์ภาพถ่ายโมเมนต์หวานหวานพร้อมแคปชั่นว่าถ้าขาดเราไปใครจะน่ารักใส่คุณกรัก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 ซึ่งก็ทำให้มีแฟนคลับจำนวนไม่น้อยเข้ามากดไลและเขียนข้อความหยอกล้อพูดคุยกันสนุกสนานแต่ทว่าในโพสต์เดียวกันนี้กลับมีชาวเน็ตรายหนึ่งที่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยถ้อยคำหยาบคายแถมยังพาดพิงไปถึงคุณพ่อของนางเอกสาวซึ่งข้อความดังกล่าวมีเนื้อหาในทำนองว่าอีกาบีอีพ่อมึงนอนกับแล้วหรอเดี๋ยวมึงก็ทองกับพ่อมึงงานนี้ทำเอาโบเมลดาถึงกับอดไม่ไหวต้องเข้ามาคอมเมนต์สวนกลับเกรียนคีย์บอร์ดด้วยข้อความสุดแซ่บมึงจะมากเกินไปแล้วนะด่ากูได้แต่อย่ามาก้าวก่ายถึงพ่อแม่กูที่คำพูดดังกล่าวทำเอาชาวเน็ตหลายคนถึงกับอึ้งกับการฟาดกลับแรงๆแบบนี้นิ่งงวดโพสต์บางทีก็อยากน้อยใจเหมือนกันบุ๋มปนัดดารีบคอมเมนต์กลับเรียกว่าถูกจับตาอีกครั้งหลังจากที่หนุ่มติ่งงวดทิติพงศ์วโรกรหนุ่มนักแข่งรถอดีตแฟนเก่าของบุ๋มปนัดดาเข้าไปคอมเมนต์บุ๋มในอินสตาแกรมจนกลายเป็นข่าวไปทุกสำนักสำหรับมิตรภาพดีๆของทั้งคู่ที่ยังมีให้กันซึ่งหลายคนเห็นแล้วก็ขอชื่นชมด้วยแต่ล่าสุดทางด้านหนุ่มติ๊งโน้ตกลับออกมาเคลื่อนไหวแอบบ่นว่าบางทีก็อยากน้อยใจเหมือนกันโดยโพสต์ภาพข่าวพร้อมกับเขียนข้อความไว้ว่าบางทีก็อยากน้อยใจเหมือนกันนะขนาดผมแข่งรถเสียงแทบเป็นแทบตายกว่าจะได้แชมป์ประเทศไทย4 สมัยติดต่อการไม่ใช่เรื่องง่ายง่ายเลยยังไม่เห็นมีข่าวลงอะไรกันขนาดนี้เลยก็เข้าใจนะครับว่าวงการบันเทิงมีอิทธิพลมีผลกับสื่อเป็นอย่างมากไม่รู้จะพูดยังไงต่อแกยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ยังไม่ลืมกันถึงจะเรียกผมว่าอะไรในฐานะอะไรก็เหอะขอบคุณครับสู้สู้นะครับคุณซึ่งเช่นกันว่าใต้โพสต์นี้ก็มีบุ๋มปนัดดาที่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าแต่ไม่ว่ายังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะโบเมลดาไม่ทนด่าแซ่บเกรียนลามถึงพ่อมึงจะมากเกินไปแล้วนะทำเอานางเอกซุปตาโบเมลดาสุสีถึงกับควันออกหูกันเลยทีเดียวเมื่อภาพถ่ายล่าสุดที่เจ้าตัวโพสต์ลงบนอินสตาแกรมโบขีดล่างเมลดามีเกรียนคีย์บอร์ดเข้ามาเขียนคอมเมนต์ลามปามถึงบุพการีโดยโพสต์ที่ว่านี้เป็นโพสต์ภาพถ่ายโมเมนต์หวานหวานของโบเมลดาที่เจ้าตัวตั้งใจนำมาแชร์บนโซเชียลพร้อมกับแคปชั่นน่ารักถ้าขาดเราไปใครจะน่ารักใส่คุณกรัก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 ซึ่งก็ทำให้มีแฟนคลับจำนวนไม่น้อยเข้ามากดไลและเขียนข้อความหยอกล้อพูดคุยกันสนุกสนานแต่ทว่าในโพสต์เดียวกันนี้กลับมีชาวเน็ตรายหนึ่งที่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยถ้อยคำหยาบคาย
แถมยังพาดพิงไปถึงคุณพ่อของนางเอกสาวซึ่งข้อความดังกล่าวมีเนื้อหาในทำนองว่าอีกาบีอีพ่อมึงนอนกับแล้วหรอเดี๋ยวมึงก็ทองกับพ่อมึงงานนี้ทำเอาโบเมลดาถึงกับอดไม่ไหวต้องเข้ามาคอมเมนต์สวนกลับเกรียนคีย์บอร์ดด้วยข้อความสุดแซ่บมึงจะมากเกินไปแล้วนะด่ากูได้แต่อย่ามาก้าวไก่ถึงพ่อแม่กูเรียกได้ว่าฟาดแบบหนักๆจุกๆกันเลยทีเดียว